คือบ้านพักใหม่ของรูมเกรทเป็นแบบอะไรที่มันพิเศษนะเราอาจจะเล่นมุกมากไปได้นะเพราะเราต้องให้เกียรติที่นี่บะตุ่มบะตุ่มบะพี่หมอชอบจับก้นผมอ่ะโอ้โหห้องน้ำมีเศษตะกร้อได้นะเนี่ย มันเลี้ยวยากอ่ะทอดมันหนอกละสวัสดีครับวันนี้ผมสเตฟานมากับเพื่อนสนิทแล้วนะครับหมอเวอร์บอยหมอเวอร์บอยนะครับอดีตนักร้องวงบอยแบนด์ของกัมพูชาเมื่อกี้นะครับลูกพี่หมอถามว่าทำไมป้าเตี้ยกว่าอาฟานจังเพราะว่าพ่อตอนเด็กๆไม่กินนมพอมากินตอนโตมันก็ไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันป้าชอบกินนมตอนโตจริงๆกินนมเขากินอย่างนี้เกาะเกตตอนนี้เขาเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นเกาะเกตแล้วนี่คือเกาะเกตนะครับแต่นี่คือบ้านพักใหม่ของลุงเควสจะไม่เรียกเป็นโรงแรมนะเราเรียกเป็นบ้านพักคือลุงเควสตอนนี้มันเป็นโรงแรมหลายๆที่ใช่ๆแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องการทำให้แบบเป็นแบบอะไรที่มันพิเศษกว่านั้นเราเรียกว่า2499 Heritage Riverside มาเดี๋ยวผมพามาดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่อะไรครับนี่น้ำมะตูมค่ะนี่ก็เด็กฮวยค่ะอันนี้ผ้าเย็นไหมครับใช่ค่ะขอบคุณมากครับคุณครับให้ไปละไปแต่ผมต้องบอกก่อนนะเราอาจจะเล่นมุกมากไม่ได้นะเพราะเราต้องให้เกียรติที่นี่เพราะว่าพี่รู้ไหมว่าที่เนี่ยเป็นบ้านของท่านพระในยุคของร.5คุณพระใช่คุณพระเนี่ยที่ทราบมาก็ประมาณนี้อันนี้คือบ้านของท่านเลยนะอาศัยอยู่จริงอาศัยอยู่จริงแล้วก็เราเอามาทำแล้วก็รีโนเวทเรามาขออนุญาตดูแลต่อสวยมากนะครับในเกาะเกตเนี่ยส่วนมากคนมอญจะมาอยู่สมัยก่อนในยุคพระเจ้าตากสินอ่ะเหมือนท่านให้ที่นี่เป็นแบบที่อาศัยของชาวมอญอ่ะใช่แหล่งเลยแล้วเดี๋ยวมันมีอาหารมันมีแบบขนมไทยมีแบบหลายๆอย่างที่ดีมากเดี๋ยวผมพามาดูอีกอย่างนึงเนี่ยพี่รู้ไหมว่าคนปั้นเคยแบบเข้าเฝ้านายหลวงอ่ะพี่รู้ป่ะอยู่ในเรือตอนเรากำลังขึ้นมาคนนั้นเก่งมากนี่เขาปั้นเองนะพี่รู้ไหมแต่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเพราะจริงๆวันนี้ผมอยากพาพี่หมอมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราแบบอยู่บ้านมาหลายเดือนแล้วอะนึกออกป่ะอยากออกมาบ้างแต่เราจะไปต่างประเทศก็ไปไม่ได้เราจะไปต่างจังหวัดก็แบบเสียวๆอยู่เรามาอะไรใกล้ๆกรุงเทพอยู่แบบแถวๆนี้ดีกว่าแล้วก็ยังมาเที่ยวได้ยังแบบมาเจอคนข้างนอกได้บ้างอะได้ประวัติศาสตร์ด้วยได้ประวัติศาสตร์ด้วยสบายบะตุ่มบะตุ่มบะพี่หมอชอบจับก้นผมอะจับตูดไม่เท่าไหร่นะมันสะกิดด้วยผมรู้สึกว่าอยากทำให้มันเป็นเหมือนยุคแบบยุคนู้นอะแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบฝรั่งหน่อยนึกออกไหมก็เลยแบบจะออกวิกตอเรียหน่อยเรียบหรูอลังการผมรู้เลยคนดูทางบ้านจะเล่นมุกอะไรนะครับวิกตอเรียอังกฤษนะครับยุคนี้แต่ไม่ต้องเล่นมุกนั้นมานะโอ้โหห้องน้ำมีเตะตะกร้อได้นะเนี่ยอ้าวเตะตะกร้อปักเฮ้ยมีดอกหลังด้วยก็ไหนๆจะพามาเกาะเกตแล้วก็เลยพามาดูหน่อยแล้วเดี๋ยวคืนนี้พี่กับลูกพี่กับเพื่อนไม่มีเราพักที่นี่ไปเลยนะโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเรือเราเอาเรือไปทิ้งเขาไว้ที่เกาะเดี๋ยวผมมาแนะนำนะนี่คือ GM ของเรานะครับคุณแซมนะครับสวัสดีครับสมัยก่อนเล่นหนังจีนประจำใส่คอจีนมาด้วยวันนี้หล่อเชียวแล้วก็คนนี้นี่โอ้โหไม่น่ากอดเลยพี่เหงื่อเต็มเลยนี่คือหัวหน้าช่างเรานะทุกอย่างที่แบบเนี่ยแอร์ไฟน้ำพี่แกจัดการให้นะครับคือเราอยู่กันเหมือนครอบครัวบริษัทลุงเควสเนี่ยทุกคนช่วยกันทุกอย่างแล้วดูแลกันคือเราเพิ่งเรโนเวทเสร็จเลยนี่คือเพิ่งเสร็จเลยใหม่แอร์ยังไม่ได้ลอกพลาสติกเลยพี่แซมเขาก็แบบพาแบบลูกกับภรรยาเขามาช่วยด้วยมาช่วยกันแบบถ่ายก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เอาพนักงานเอาอะไรมาเลยเราเปิดประมาณเดือนหน้าทำงานหนักมากคนนี้ทุกอย่างเลยคนนี้ด้วยนะก็ขอบคุณมากนะพี่เดี๋ยวผมไปปั่นจักรยานกันนี่กี่ปีแล้วเนี่ยคันนี้ตัวผู้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวตลาดกันคันนี้น่า90ปีขึ้นนะเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ย
ไม่ออกขี่ได้คันเดียวเพราะว่าคันอื่นยังไม่ได้ทำคันนี้คือเรายังไม่รู้ยี่ห้อไงผมกลัวผมก็เลยอยากให้พี่ขับโฟกนะโฟกสวาเก้นเนี่ยนะหรือจะเอาเฟียสเนี่ยบิทเทิลด้วยพี่นี่พี่ได้ขับโฟกเต่าป่ะนี่ด้วยใช่ไหมเออเจ็บอันนั้นรถไม่เจ็บหลานขอถ่ายรูปหน่อยค่ะเจอแฟนขับแล้วเจอแฟนขับแล้วอีกรอบนึงถ้าแสงไม่ต้องแสงไม่ต้องเฮ้ยผมเลือกถูกคันมั้ยเนี่ยนักมันเลี้ยวยากอ่ะจำได้แม่งเลี้ยวโคตรยากอ่ะง่ายมันหนักก็ดิแต่ถ้าไม่ต้องกลับไงมันกลับยากคันนี้อืมพี่หมอเนี่ยต้นพับเขาบอกว่าโบราณเขาเอาไปย้อมแผลได้แต่ผมอยากรู้ย้อมแผลคืออะไรย้อมแหย้อมแหอ๋อย้อมแหแหที่ทอดโอเคเข้าใจละตอนนี้พี่หมอขับรถได้ปั่นจักรยานให้เจมนั่งอยู่เนี่ยกระโดดนะเออไม่ต้องกลัวหรอกกูไปได้เริ่มนิ่งแล้วนั่นไงไม่บอกผมเลยลูกกระโดกก็ลูกกระโดกคันสิกูดูมึงกูกลัวมากอะตอนเนี้ยพี่พูดเลยหน่อยให้ผมหายกลัวมึงไม่ต้องมึงกลัวมึงกลัวเหอะกูยังกลัวเลยมึงดูโอ้โหพี่หมอขับอย่างเงี้ยเลี้ยวไม่บอกด้วยนะโอ้โหแค่กูขับธรรมดาก็ลำบากเนี่ยจะมาคอยคอนโทรลมึงโอ้พอดีครับพี่กินนมครับอันนี้นมอะไรอะอันนั้นเขาเรียกว่ากีบลำดวนค่ะอ๋อผมชอบกีบลำดวนเนี่ยกูเดี๋ยวกูขาสั่นกูเหนื่อยอันนั้นอะไรครับอันนี้เรียกว่าจ่ามงกุฎผมไม่เคยกินจ่ามงกุฎเลยอ่ะมันเป็นขนมไทยชาววังอะค่ะนี่ไงคนละอันพอดีเลยเอาไหนดีเอาเถอะอันไหนดีทั้งนั้นแหละเจมข้าวปากอร่อยมีทองทองด้วยผมเกิดมาไม่เคยเห็นเคยเห็นไหมส่วนมากเขาแค่จะกินน้ำชาแต่ตอนนี้กินกับน้ำตาอันนี้เสน่ห์จานเสน่ห์จานกินแล้วมีเสน่ห์ไหมครับกินโบราณก็เชื่อว่ากินแล้วจะมีเสน่ห์อ้าวโอเคผมไม่ต้องกินแล้วแหละเสน่ห์เยอะมันจะเนื้อเดียวเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มีเสน่ห์มากนะดูเพื่อนผมดิมันตามตลอดเลยเนี่ยไปเล่นตรงนู้นไปโอ้โหผมชอบอันนี้เท่าไหร่ครับ87บาทค่ะไม่ต้องทอนครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะร้านนี้อร่อยมากขอบคุณค่ะปานกาแฟไหมกาแฟกาแฟเรามาพักทานกาแฟก่อนดีกว่าเสื้อเปียกครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับกาแฟอะไรดีอ่ะพี่อันนี้คือถ้าเราคั่วเองก็ได้ทําเองเหรอเซต200บาทได้กาแฟ2แก้วค่ะเฮ้ยนี่คือโรบัสต้านะคะจากจังหวัดระนองเราจะคั่วอะไรดีคั่วเข้มดูสีคนกินซะก่อนถ้าผมถ้าผิวผมเป็นกาแฟแล้วไปกูเป็นนมเย็นแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวกินกาแฟปุ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยของผมคนเดียวที่เหลือไอ้ฟานนมเย็นพี่หมอเนี่ยโอเลี้ยงใช่แม่คุณคุ้นใครนะนาคุณคุ้นนาคุณคุ้นไข่ครับตามรอดท้ายนี่อ่ะชอบแบบว่าจักรพันธ์ไข่ครับที่ร้องเพลงให้ฟังร้องผมนี่ร้องหมาไม่รับประทานเลยใช่มีคนเดียวมีคนเดียวพี่เมื่อก่อนที่เขามีประมูลควายอะฮะเขาเป็นคนที่ประมูลควายเก่งมากเลยครับคนเนี้ยเขาประมูลพี่มาวะใช่แล้วตัวเดียวที่เขาไม่ขายคือผมเนี่ยมีลูกน้องที่ดีมากเห็นไหมเขาปกป้องเจ้านายท่าทางของมันอยู่ไม่อยากกินกาแฟแล้วอะที่เหนืออิตาลีอะกินแต่อย่างนี้จริงๆนะมันไม่กินทำอย่างอื่นนะเครื่องอะมันเอาแต่เครื่องนี้มีทุกบ้านอะแต่มันเป็นวิธีที่ทำฉลาดมากนะคนอิตาลีคิดคนนะเนี่ยก็คือเอาน้ำใส่เข้าไปในนี้ไงเห็นไหม
แล้วพอเราเอากาแฟใส่นี้เสร็จเราใส่ไว้ตรงเนี้ยพอมันมีความร้อนขึ้นมาเสร็จปั๊บมันก็จะน้ำก็จะไหลขึ้นมาทางเนี้ยเป็นไอ้น้ำอ่ะขึ้นมาฉลาดมากเลยนะกาแฟมันก็จะระเหยขึ้นมาอยู่เนี้ยแล้วเราก็เทเสร็จปั๊บก็ชิลละทำที่ไหนก็ได้เอาไปในป่ากินได้เลยสดชื่นดีนะมอคค่าอร่อยมากเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปกินร้านทอดมึงต่อทอดมันเออนะทอดมันต่อนะครับนอกลาด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของเกาะเลยครับเราก็ลงไปทอดเองก็ได้240ไม่แพงนะเราได้ทำเองด้วยเออแล้วก็มี5ช็อตทั้งหมดอ่ะขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณนะคะอร่อยจริงพี่หมอไปซัดเขาอ่ะโทษนะครับพี่หมอไปชนน้องเขาอ่ะไม่ชนไม่โดนเจมกูว่ามึงเดินเหอะเชื่อกูแต่ที่นี่สวยมากนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรูปวาดสมัยรัชกาลที่5เลยผมชอบนะผมว่ารูปนี้สวยยาวรักษาเลยทอดมันหน่อกะลาหน่อส้มเดี๋ยวกินกับเจมหน่อกะลานี่คือหน่อกะลาเป็นพืชชนิดหนึ่งครับอือฮึครับนี่อันนี้คือทอดมันหน่อกะลาครับอืมต้นนี้เหรออืมก็คือเอาหน่อกะลาเนี่ยทำอันนี้ไม่เคยทานเลยเหมือนข่าไหมฮะใช่ตระกูลเดียวอ๋อตระกูลเดียวค่ะเฮ้ยอร่อยเฮ้ยมันร้อนแรงดีนะมันขึ้นดีนะชอบรสชาติมันขึ้นดีอ่ะผมไม่ชอบทอดมันที่ปั้นเป็นลูกๆผมชอบมันชิ้นอย่างงี้มันอร่อยคำๆคำๆเนี่ยขาวอ๋อแล้วก็มาสับๆใส่อ่ะพี่โอ้ทานก็ตึงคือรสชาติทอดมันแหละแต่ว่ามันไม่เหมือนทอดมันปกติที่เราทานอ่ะอันนี้แนะนำเลยนะใครมาเกาะแกต้องทานร้านน้องแฝดร้านน้องแฝดที่มีลูกเป็นแฝดอ่ะนี่ไงลูกสาวโตแล้วค่ะอร่อยมากก็เลยเป็นน้องกันนี่โตเลยสองคนนั้นเหรอค่ะนี่ไงอายร้านนี้ต้องของจริงนะร้านนี้ต้องอร่อยจริงเพราะว่าตั้งชื่อตามลูกตอนเกิดนี่โตแล้วผมว่าต้องเปลี่ยนชื่อร้านเป็นแฝดอายง่ายครับผักทอดกรอบขอลองหน่อยได้ไหมครับได้หยิบได้เลยผมชอบกินมากตอนเด็กอ่ะเอามาเลียนี่ดอกเข็มทอดนะครับเอานิดนึงขอเทสเป็นดอกอัญชันโหอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงซื้อกลับไปฝากแม่เลียฟังหืมน้ำกินไม่อยู่เลยน้ำด้านนู้นจะอร่อยดีเจมสีอะไรอ่ะสีเขียวข้างในเหมือนกันอยู่ดิเทสให้เยอะมากเลยเฮ้ยอร่อยจริงนะเนี่ยคุ้มมากเลยนะนี่30บาทเองนะอิ่มแล้วอ่ะโอ้ผมแนะนำจริงร้านนี้ต้องมาทอดมันที่พระเอกเกาะเกร็ดเลยมันถึงน้ำเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำกินแล้วเรากลับกันดีกว่าแต่ผมบอกให้นะใครอยากมาเที่ยวเกาะเกร็ดเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยดูกล้องต้องตามใจมันบางคนอยากมาทำถ้าอยากมาทำบุญ9วัดอ่ะมาที่เกาะเกร็ดนี้ก็ได้นะเพราะว่าเก็บได้ง่ายมากเพราะแค่ที่เกาะนี้ก็มีหลายที่แล้วถ้าบุญ9วัดแค่วันเดียวจบถ้าไปที่อื่นคุณต้องเดินทางไปวัดนึงแล้วก็อาจจะเดินทางไปอีกวัดนึงอีกวัดนึงใช้เวลาที่นี่ดีเดียว9วัดจบแล้วสวยด้วยนะคือเรารู้สึกมามันเป็นแบบชุมชนน่ารักน่ารักสบายสบายอ่ะคนใจดีมากที่เนี่ยก็อยากให้คนแบบมาเที่ยวกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเนี่ยเราอยู่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เราไปไหนยากแล้วเราอยู่ในบ้านมาเป็นเดือนแล้วว่ามาเนี้ยง่ายปลอดภัยเขามีดูแลดีด้วยนะสาธารณสุขสาธารณสุขเขามาดูแลด้วยก็สบายครับมีที่เที่ยวที่กินและก็ที่พักของของเราด้วยนะครับก็แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะแค่วันนี้ผมพาทุกคนเขามาดูเฉยๆแต่ว่าจริงๆอยากให้มาที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นหลักเลยคล้ายๆกับไปเหมือนอัมพวาไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยแต่อันนี้คือใกล้บ้านเราเมื่อกี้ไปไหว้พระทำบุญอ่ะผมอธิษฐานให้กับแฟนช่องด้วยนะคือแบบไหนๆก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ปลอดภัยกันก็ขอให้ทุกคนแบบมีความสุขนะครับแล้วก็ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวเกาะเกร็ดกันด้วยนะครับสวัสดีครับมีใครไปบ้างเดี๋ยวอีกสองคนไอ้ส้มเนี่ยสอนท้ายฟานไงฟานขี่เอาเลยมึงเอ้ยถ้าลบจริงๆแบบฟานเนอะหนักที่หายเลยล่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ธนาคารเคลื่อนที่นะเนี่ยเป็นเรือธนาคารออมสินนะเจ๋งอ่ะผมชอบแล้วเวลาคนที่เขารู้จักเขาถามว่าเอ้ยทำงานที่ไหนบอกทำงานธนาคารออมสินแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะไปทั่วไงบอกว่าไปทั่วนี่เดี๋ยวพี่ไปรับอะไรอย่างเงี้ยพี่ไปรับใช่ใช่
ก็เจ๋งดีนะเขาทำให้แบบเด็กจะได้ฝากเงินใช่มีรู้จักคำว่านิสัยคำว่าอดออมพี่ไม่มีไงใช่พี่หมอต้องรีบนะเบรกแตกผมอ่ะอ้าวพี่โอ้หมามันไล่นึกว่าจะไล่เราเดี๋ยวขอบคุณครับที่มาชมวิดีโอผมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับตรงนี้เลยครับตรงทุ่งผมเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูวิดีโออื่นก็ดูได้ตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับมาเจอใหม่